สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ VR Solo นะครับอยู่กับผมอาร์มวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยี AR VR MR และ XR ให้ท่านผู้ชมรู้จักและเข้าใจภายใน5นาทีครับเริ่มจากเทคโนโลยี AR หรือที่เรียกว่า Augmented Reality คือการซ้อนวัตถุเสมือนจริงเข้าไปในโลกแห่งความเป็นจริงโดยผู้ใช้งานจะต้องใช้กล้องโทรศัพท์มือถือก้อนสื่อกลางในการแสดงผลเช่นเกม Pokemon Go และ App Furniture ของ IKEA ที่พอส่องกล้องเข้าไปในจุดที่ต้องการแล้วก็จะเห็นวัตถุเสมือนจริงซ้อนทับโลกแห่งความเป็นจริงอีกทีนึงครับต่อไปเป็น VR หรือที่เรียกว่า Virtual Reality คือโลกเสมือนจริงที่ผู้ใช้งานจะต้องใช้อุปกรณ์สื่อกลางอย่างเช่น Headset เพื่อทดแทนประสาทสัมผัสต่างๆทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นทั้งภาพและเสียงแบบมีมิติเสมือนว่าได้เข้าไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริงเลยครับยกตัวอย่างเช่นเกม Green Hell ของ Okura ที่ผู้เล่นสามารถจำลองการเดินป่าการใช้ชีวิตภายในป่าและการเอาชีวิตรอดแบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมในโลกเสมือนจริงได้อย่างสมจริงแต่ข้อเสียของ VR ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวขณะสวมใส่ Headset ได้จะเห็นเพียงโลกเหมือนจริงเท่านั้นแล้วก็มีข้อจำกัดของพื้นที่ขนาดที่ตัวเราเคลื่อนไหวร่างกายครับต่อไปเป็น MR หรือ Mixed Reality คือเทคโนโลยีที่เข้ามารบข้อจำกัดของ AR และ VR และนำความสามารถของทั้งสองอย่างมารวมกันโดยเมื่อผู้ใช้งานเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงก็จะยังคงมองเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้และยังสามารถเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่การเคลื่อนไหวร่างกายต่อไปเพราะด้วยอุปกรณ์สื่อกลางที่ถูกออกแบบมาให้มีความโปร่งใสและเล็กกระทัดรัดต่อการใช้งานยกตัวอย่างปัจจุบันก็จะมี HoloLens ของ Microsoft ที่สร้างมาเพื่อเทคโนโลยี MR โดยเฉพาะครับและสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือ XR หรือ Extended Reality คือคำที่ใช้เรียกเทคโนโลยีโดยรวมไม่ว่าจะเป็น AR, VR หรือ MR หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีใหม่ที่จะมีเพิ่มเติมเข้ามาในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ Reality โลกเสมือนจริงจะถูกเรียกโดยรวมว่า XR เป็นไงกันบ้างครับหวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AR, VR, MR และ XR มากยิ่งขึ้นนะครับและทางช่อง VR Solo ก็มีการรีวิวการใช้งานเทคโนโลยี VR ผ่านการเล่นเกมทุกท่านสามารถเข้าไปชมที่คลิปอื่นๆของรายการขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ VR Solo รายการ VR Solo จะนำความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยี Reality มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ